นายทกรรัตนกมลพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดิสโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือดิสโต้เปิดเผยว่าบริษัทดิสโต้ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านระบบจัดการเอกสารและข้อมูลให้เป็นระบบดิจิทัลแบบครบวงจรได้รับสัญญาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการรองรับการบริหารจัดการคุณภาพหนี้มูลค่าโครงการ 198.5 ล้านบาทโดยโครงการพัฒนาระบบการรองรับการบริหารจัดการคุณภาพหนี้ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ4ระบบคือ 1. ระบบวิเคราะห์หนี้เพื่อตรวจสอบและแยกหนี้ดีและเสียออกจากกัน 2. ระบบติดตามและการแจ้งเตือนเพื่อใช้ในการติดตามและเร่งรัดหนี้ของธนาคาร 3. ระบบปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้ทั้งในการเร่งรัดหนี้หรือการผ่อนชำระของลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพและ 4. ระบบกฎหมายเพื่อให้การดำเนินการทางกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นายทกรกล่าวว่าสำหรับซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมานั้นจะช่วยให้ธนาคารสามารถนำข้อมูลพฤติกรรมการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้ามาจัดกลุ่มความเสี่ยงเพื่อกำหนดกลยุทธ์การจัดการลูกหนี้ได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้ธนาคารมีเครื่องมือคำนวณสัญญาณเตือนความเสี่ยงด้านเครดิตที่สามารถแสดงผลในเชิงพฤติกรรมและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้และการวิเคราะห์หามาตรการช่วยเหลือให้กับลูกหนี้ของธนาคารได้